เทศกาลมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพและสำคัญของประเทศในแต่ละปีจะมีผลผลิตกว่า 19,000 ตันสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ปีละกว่า 1,000 ตันมะม่วงสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรของจังหวัดฉะเชิงเทราและนำเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกอาชีพหนึ่งในทุกๆปีจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงและสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกันจัดงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราก็จะเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะได้มีช่องทางการตลาดเพราะช่วงนี้ผลผลิตจะออกมาค่อนข้างจะมากนะคะแล้วเกษตรกรฉะเชิงเทราเองเนี่ยก็จะเป็นการปลูกมีการปลูกมะม่วงที่มีคุณภาพดีเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผลผลิตออกมามากเนี่ยถ้าเรามีการสนับสนุนเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยได้ราคาที่มีความเป็นธรรมในสภาพทางกายภาพของฉะเชิงเทราเนี่ยมีความเหมาะสมกับมะม่วงทั้งในเรื่องของสภาพอากาศสภาพดินนะคะหรือว่าสภาพน้ำเนี่ยจะมีความเหมาะสมทำให้คุณภาพของมะม่วงเนี่ยมีคุณภาพดีแล้วประกอบกับทางเกษตรกรของฉะเชิงเทราเองเนี่ยก็เป็นเกษตรกรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำให้มะม่วงฉะเชิงเทรามีชื่อเสียงมาโดยตลอดกิจกรรมภายในงานเราจะมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็จะเป็นมะม่วงนะคะก็จะมีน้ำดอกไม้สีทองแล้วก็น้ำดอกไม้เบอร์4นะคะผลดิบเราก็จะมีประกวดในเรื่องของมะม่วงแรดมะม่วงเขียวเสวยแล้วก็มะม่วงขายตึกการแสดงส้มตำมะม่วงลีลาแล้วก็มีการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพดีของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นมะม่วง8ริ้วแท้ๆนะคะจากเกษตรกร8ริ้วจริงๆนะคะมะม่วงพันธุ์ขายตึกเป็นมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองที่สามารถหารับประทานได้เฉพาะที่จังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้นซึ่งภายในงานนี้ก็ได้นำมาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมและซื้อกลับบ้านด้วยเช่นกันมะม่วงพันธุ์ขายตึกนะคะก็จะเป็นมะม่วงพื้นเมืองของ8ริ้วแล้วพันธุ์มะม่วงขายตึกนี่จะเป็นพันธุ์มะม่วงที่บริโภคผลดิบนะคะก็จะมีรสชาติที่อร่อยนะคะกรอบมันแล้วก็มีความหวานกลมกลืนนะคะแล้วถ้าทานกับน้ำปลาหวานนะคะสุดยอดเลยค่ะงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วจะมีไปจนถึงวันที่9เมษายน2560ณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพัชรีชมพูศรีข่าวไทยรายงาน